สามยิ้มสวัสดีเจ้าเจียงไมโทรเซ็นเตอร์เจ้าวันนี้เกาะอยู่ที่จังหวัดน่านนะเจ้าอันนี้เป็นแห่งจุดไฮไลท์ของน่านเจ้าเขาฮ้องว่าวัดดอยน้อยที่นี่ปกติเขาจะหันหูพระพุทธรูปแล้วกับวิวเนี่ยหันหน้าไปตังเมืองซึ่งจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยไผ่มาก็ต้องมาถ่ายรูปนี่ก็ถ้าเปรียบเทียบบ้านเฮาเจียงใหม่ก็จะคล้ายๆกับดอยสุเทพเจ้าหันวิวของเมืองนะเจ้าจะหันกว้างหันมุมกว้างของเมืองก็งามอีเจ้าแล้ววันนี้อากาศดีตุยยังได้แวะมาเอาเมืองน่านแล้วก็ลวดไปเอาเจียงใหม่ตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า